3,500เหรียญแสนนิดๆนะคันนี้8แสนทุกคนว่าแพงปะคันนี้ก็จอดขายนะสปอร์ตเตอร์ปี1983แต่มอสมาสะดุดคันนี้นี่รอไรเดอร์ ST ตัวใหม่ Can you tell me how much is it you got it นี่คันนี้ไม่มีเครื่องนะเขาขายแต่โครงนะคะเป็นโครงของรถปี1973นะคะให้ทายว่าเขาขายเท่าไหร่โหนี่รุ่นไหนเหรอเนี่ยฮาร์ลีย์ดีวิสันโคตรวินเทจอ่ะ38เขาบอกว่าขาย 3,800 นะถ้าเกิดว่าจะเอา 3,500 เลยเอาไปเลยกลับบ้านได้เลยวันนี้คนเยอะนะคะตอนนี้นะคะทุกคนมอสอยู่ที่ตลาดนัดมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson มือ2นี่มอจอดขายกันเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เขาเอามาจอดกันเยอะขนาดไหนแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอะไหล่พวกรถมอเตอร์ไซค์ Harley นี่ที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดงเลยนะคะโอเคเรารีบมานะเออแต่ก็มีเด็กๆมาด้วยนะแล้วก็เราก็พาดอลล่ามาด้วยวันนี้ไม่ได้เขาบอกว่าสเตเดียมไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้านะคะGolden Doodle A Golden Doodle Yes Oh He's so excited Oh เดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนมาใหม่นะคะอีก3สัปดาห์เดี๋ยวจะมาที่นี่ใหม่เพราะเขามีทุกวันอาทิตย์ที่3นะคะวันนี้รถอาจจะไม่เยอะก็ได้เฮ้ hey, ทุกคนผ่านไปแล้วนะคะ1เดือนแล้วมอสก็กลับมาอีกแล้วค่ะก็ทำตามสัญญานะเดี๋ยวมอสจะเข้าไปตอนนี้ตลาดอยู่ข้างหน้ามอสแล้ววันนี้เราได้เข้าแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนเข้าเราต้องจ่ายค่าเข้าก่อนนะ Stop messing aroundถ้าเข้าก็คนละ12เหรียญนะคะ Thank you งานนี้เขาคือจะจัดทุกอาทิตย์นะคะไอ้ทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งใช่ชื่องานนี่ไงเห็นรถ Harley Davidson จอดเยอะแยะนี่มันไม่ได้มีงานอะไรนะแต่ว่าเป็นรถของคนที่เขาจอดแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดนัดนะคะแล้วก็จะมีคนที่เขาเอารถมาจอดขายด้วยแต่มอสมาสะดุดคันนี้นี่ Lowrider ST ตัวใหม่จำได้ไหมตอนนั้นที่มอสไปที่โชว์รูมที่ลาสเวกัสโอ้อันนี้คนที่เขากลับกันมั้งเนี่ยเขาเพิ่งมาถ้ามอสใส่เขาให้เข้าตรงนู้นอันนี้เป็นRoyder ST นะคะตอนนั้นที่เราไปโชว์รูมที่ลาสเวกัสแล้วไม่มีเขาบอกว่าต้องรอของแต่ว่ามอสมาเจอเขาจอดนะแล้วยังดูนะล้อนี่ยังใหม่อยู่เลยนะเจอเจ้าของแล้วนะคะเขาจอดอยู่นี่เดี๋ยวลองถามเขาดูนะ So this is a Roryder ST right Yes How long have you had it About 2 months Just 2 months Yeah What did I do to it Yeah Pipe programmer I did the scallops on it, mm-hmm. Seat, mm-hmm. Rear light, mm-hmm. It's all integrated, and Arlen S mirrors, flow levers, yeah. Thrashing supply bar, Speed King risers. Wow, full yeah. build. Little by little, I like it. Yeah, mm-hmm. It handles very well. Yeah, can you tell me how much is it you got it? Oh, I can't tell you what I got okay. it for. I got it for a good price. All right. Yeah, okay. Yeah. Thank you so much. Yeah.
ก็เนี่ยค่ะก็ทำอะไรใหม่เรียกว่าทั้งคันเลยนะคะเพราะว่า Raider ST อ่ะมันก็คือเป็นเครื่อง117นะคะมันจะเป็นเครื่องเกือบ 2,000 ซีซีทุกคนก็เขาแต่งเต็มมากนะคะคันนี้แต่เขาบอกราคาไม่ได้นะได้มา2เดือนแล้วนะคะ alright thank you so muchป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคันอื่นๆมั่งนะคะอันนี้แค่คนที่เขามาในงานนะเนี่ยถ้าแบบนี้เขาขับลำบากอะขับอย่างเงี้ยยากนะมอสว่าขับอย่างนี้กับอย่างนี้อันไหนยากง่ายกว่ากันนะหลายคนที่ขับไทยอัม BM ไม่ต้องน้อยใจนะคันนี้นะคะเขาก็จอดขายนะคะราคาคันนี้นะ 12,500 เหรียญนะถ้าใครสนใจก็โทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะอันนี้มันเป็นของปีไหนยังไงอ่ะมอสก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูแต่ชิคาโน่วะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสตรีทไกด์นะคะข้างๆก็เป็นโรสไกด์นะคะก็มีหลากหลายนะคะของแบบคนอเมริกันที่เขาขับนะโอ้โหรถคันนี้สีเขียวแต่งเต็มนะพูดถึงรถแต่งรถนำเข้าจากอเมริกาไปถึงไทยนี่ถ้าใครอยากได้นะหรือว่ากำลังมองหารถฮาร์เลย์ดิวิสันมอนแนะนำเลยนะ CFM สุพรรณบุรีนะคะพี่ช้างเลยค่ะ CFM สุพรรณบุรีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถจากอเมริกาใช่ไหมเขามีเลยจัดให้นะไม่ต้องยุ่งยากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ CVO อะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อพี่เขาได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ช็อปเนี่ยมีอะไหล่ที่นำเข้าจากอเมริกาแบรนด์ดังๆนะคะและรับรองว่าพอเข้าไปที่ CFM สุพรรณบุรีปุ๊บออกมาคือรถหล่อเลยอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้นะคะถ้าใครจะมองหา CFM สุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวมอสขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ช้าง CFM สุพรรณบุรีมากๆนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะทำให้มอสเนี่ยได้มาตลาดนัดฮาร์เลย์ดิวิสันในอเมริกานะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะว่าข้างในเขามีอะไรขายกันบ้างเพราะว่าในปีนี้ปี2022เนี่ยมอสยังไม่ได้มาเดินเลยนะคะไปเข้าไปดูกันเข้ามาในตลาดรู้สึกว่ามันจะเงียบๆหน่อยนะหรือว่าเรามาสายแต่จริงๆตอนนี้10โมงเช้านะคะอุณหภูมิเห็นมอสทำตาหยีๆแดดแรงเงี้ยตอนนี้18องศานะก็เดี๋ยวดูว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพเยอะๆนะคะจริงอากาศที่นี่มันเย็นใช่ไหมตอนเราใส่เขาเรียกว่าอะไรชุดหนังอ่ะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์นี่แจ๋วเลยนะหน้าซื้อชุดไปงานสเตอร์จีนนะพูดถึงงานสเตอร์จีนนี่วันนี้มอใส่เสื้อสเตอร์จีนด้วยนะเป็นปี2016นะคะถามว่าเคยไปไหมไม่เคยนะแต่ว่าได้ใส่เสื้อก็โอเคแล้วนะคะก็ปีนี้สเตอร์จีนปี2022เขาจัดนู่นนะคะวันเดือนออกัสสิงหาคมวันที่5นะคะมีใครอยากให้มอสไปไหมเดี๋ยวติดต่อมานะมอสขอซ้อนท้ายหน่อย ระยะทางประมาณเท่าไหร่อ่ะพันกว่าไมล์อ่ะไอ้ตรงนี้นะเขาเอามอเตอร์ไซค์ซูซูกิมาขายด้วยข้างบนนะ GS 450A นะคะราคา400เหรียญ นะคะหมื่นกว่าบาทนะโหจักรยานก็มีนะไม่ใช่มีแต่รถฮาร์เลย์ดิวิสันนะคันนี้ก็จอดขายนะสปอร์เตอร์ปี1983นะคะนี่รายละเอียดนะเขาบอกว่า make offer นะ run grace แล้วก็ pink slip in hand ก็คือว่าเขาเรียกว่า pink slip เหมือนทะเบียนรถอะพร้อมโอนเลยคันนี้ Whoa. แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นั่นคนขายเหรอเสื้อฟ้าคันนี้ไม่มีเครื่องนะเขาขายแต่โครงนะคะเป็นโ
โครงของรถปี1973นะคะให้ทายว่าเขาขายเท่าไหร่โครงนี้เขาขายอยู่ที่ 2,100 เหรียญนะคะประมาณ 6-70,000 นะคะอ้าวร้านนี้เขาขายเครื่องนะคะเป็นเครื่อง103นะคะของปี2015เขาใช้มาแล้ว 10,000 ไมล์นะคะเมื่อกี้เราได้โครงร้านนู้นเท่าไหร่ 2,000 เหรียญอันนี้เขาขาย 2,200 ก็ 6-70,000 เหมือนกันรวมๆแล้ว 100,000 แล้วนะรถ1คันที่นี่How much is it? Yes, 85. 85. Yep. ก็อันนี้85เหรียญนะคะก็เราไม่มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซื้อเสื้อไปก่อนไหมเออสวยนะแต่85เหรียญอ่ะ 2,000 กว่าเฮ้ยทุกคนแบบนี้มอสไม่เคยเห็นเลยเห็นปะมันจะเป็นผ้าหนาๆน่าจะเหมาะกับเมืองหนาวนี่อ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆกับสเวตเตอร์ข้างหลังไม่มีร้านนี้เขาเสื้อผ้าแบบเจ๋งๆเยอะเลยนะนี่หมวกเฮ้ยน่ารักหมวกกับฟิลใส่การ์ตูนใส่กับฟิล Excuse me how much for กับฟิล I was doing 30 25 อ๋อโอเค25นะคะน่ารักดีนะกับฟิลเหมาะมั้ยเฮ้ยทุกคนตัวนี้ก็สวยนะ so how about this one 125 wow 3D emblem mm-hmm. old one nice print what year can you see right there 1990 oh wow yep. เป็น like vintage And very clean condition เอาวะเอาวะร้านนี้อะไรหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคนขายก็หล่อ Yes Yeah I'm a YouTuber คันนี้นะคะ Low Rider ปี2020นะคะเขาบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ Sporty นะเป็น Low Rider แท้ๆเลยนะวิ่งมาแล้ว 1,400 ไมล์นะคะขายอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาท 24,000 เหรียญถ้ารุ่นปี2020พวกไมล์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะพวกโรไรเดอร์อันนี้ก็ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่ 800,000 ทุกคนว่าแพงปะเออแพงไหมทำต่ออันนี้เป็นซุ้มบอลฟรีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขามาขายเครื่องกันนะงานบอลฟรีอ่ะปีที่แล้วมอสไปมาแล้วนะถ้าเกิดว่าสาวฮาร์เลย์ดิวิสันมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะโหนี่รุ่นไหนเหรอเนี่ยฮาร์เลย์ดิวิสันโคตรวินเทจอ่ะออ38 How much is it? It's not for sale Oh not for sale คันนี้เขาแค่มาโชว์นะไม่ได้ขายร้านนี้ขายกระสุนเลยเหรอขายกระสุนปืนแล้วปืน อันนี้รุ่นไหนคะฮาร์ลีย์รุ่นไหนคะ Hi How much for the tank? The tank? This is kind of my dad's stuff and he just walked away Oh okayThank you งานดีแหมหนุ่มๆฮาร์ลีย์คือแปลกมากนะคนอเมริกันแบบพอตอนเขาขับฮาร์ลีย์แล้วแบบตัวเขาใหญ่แล้วเขาแบบเฮ้อมันได้อ่ะพี่ตากล้องคะมาทางนี้เหรอคะ
มีพี่ตาช่องอ่ะเจอหนุ่มๆอ่ะแล้วชอบถ่ายไม่รู้ว่ายังไงเอาจริงๆเอาจริงๆชอบเชฟบัลล่าพวกบูธมอเตอร์ไซค์หนักเหมือนกันนะแต่เข้าใจเลยอ่ะตอนนั้นที่มอสเคยไปนั่งมอเตอร์ไซค์กับพี่ๆนะคะแมทฮอคนะแล้วนั่งนานๆอ่ะมันจะร้อนขาข้างๆนะเนี่ยบูธอ่ะสำคัญเลยล่ะThis is for sale? How much is it? 1600อยู่ที่ 1,600 เหรียญนะคะ 3-4 หมื่น Do you have like pink slip in hand? No เป็น Trail 70นะ Honda แต่ว่าคันนี้เมื่อกี้ถามป้าแล้วป้าบอกว่าไม่มีทะเบียนนะคะก็ซื้อขับไปขับตามซอกซอยได้ Like Sporter? MotorYeah. Sportster motor, yes. Oh, okay. Yeah. What year? 83. Yeah. Okay. That the price? Yes. 38. Yep. 100. 35, take it home. Oh, yeah. 500. Oh. เขาบอกว่าขาย 3,800 นะถ้าเกิดว่าจะเอา 3,500 เลยเอาไปเลยกลับบ้านได้เลย Runs good, man. Mm-hmm. It's a good running motorcycle. Oh, I like the tanks. Yeah. มาดูเขามีเพ้นท์ตรงนี้ด้วยนะคะการ์ตูนน่ารักเดี๋ยวมองข้างนอกนี่ดูๆคันนี้เหมาะไหม 3,500 เหรียญแสนนิดๆนะคันนี้ได้อยู่เนี่ยไม่สูงมากนะ Thank you พวกอิสเซอรี่ก็มีนะคะต้องมีโซ่นะเพื่อความเท่นะปกติ3เหรียญวันนี้ลดราคาเหลือ2เหรียญนะก็จะใส่แบบนี้เออแต่น้องเขาเอามาคล้องคอเก๋ดีนะไม่ต้องคล้องกางเกงงานนี้ก็พอมีผู้หญิงบ้างนะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่านะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะตลาดนัดมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะว่าปีนี้เขามีอะไรบ้างแต่รู้สึกว่ามันจะเงียบกว่าปีที่แล้วนะอาจจะคนเขาเริ่มกลับกันแล้วหรือเปล่าแดดมันแรงโอเคยังไงนะถ้าใครชอบคลิปแนว Harley Davidson ก็คอมเมนต์มานะคะหรือว่าอยากจะให้มอสดูมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนบ้างแต่ก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าอเมริกามันก็ต้องรถ Harley Davidson ใช่ไหมโอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและที่สำคัญขอบคุณ CFM สุพรรณบุรีนะคะที่สนับสนุนมอสแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มาเห็นตลาดนัด Harley Davidson ในอเมริกานะคะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะคันไหนดีได้แต่มองเฮ้ยสำล้อ